เรื่องย่อละครกำไรมาดเรื่องราวความแค้นในอดีตชาติของริ้วทองลูกสาวเจ้าของคณะหุ่นกระบอกกับหม่อมเจ้าหญิงรำมพาตินชาติพระธิดาองค์เล็กของวังตินชาติโดยมีสาเหตุมาจากหม่อมเจ้าดีเรกสุภาศชายหนุ่มรูปงามคู่หมายของรำมพามาตั้งแต่เยาว์วัยแต่หม่อมเจ้าดีเรกกลับพอใจสาวชาวบ้านอย่างริ้วทองมากกว่า เขาสั่งทำกำไรมาสกํากไรทองสลักชื่อริ้วทองให้เป็นของรักแทนใจโดยที่เขาไม่เคยคาดคิดว่ากำไรทองวงนั้นจะกลายเป็นสิ่งผูกพันให้พวกเขากลับมาพบเจอกันอีกครั้งในชาตินี้ปัจจุบันเกล้ามาตินชาติสาวสวยดีกรีด็อกเตอร์สาขาดนตรีบ,บาบัดจากเมืองนอกเดินทางกลับมาอยู่เมืองไทยหลังจากที่เธอ ย้ายไปอาศัยอยู่กับบิดาที่ต่างประเทศตั้งแต่เด็กทันทีที่มาถึงวังตินชาติวังเก่าแก่ประจำตระกูลกล่าวมาดก็ได้พบเจอกับเรื่องราวประหลาดในบริเวณสระน้ำที่อยู่ภายในวังมีทั้งเสียงดนตรีไทยเสียงผู้หญิงร้องไห้อย่างทุกข์ทรมานและกล่าวมาดก็ยังได้ยินเสียงนั้นดังมาจากกำไลมาดกำไลทองเก่าแก่ที่อยู่ภายในร้านขายเครื่องประดับโบราณ ของคุณไลซึ่งเป็นแม่ของสวิตาดาราสาวชื่อดังกล้าวมาดร,รู้สึกผูกพันกับกำไลมาดวงนั้นเราวกับว่าเคยเห็นมันมาก่อนจนกระทั่งเธอได้ยินเสียงร้องไห้ดังกึกกล้องออกมาจากกำไลเสียงนั้นทำให้กล้าวมาดปวดหูจนเกือบจะเป็นลมแต่โชคดีที่อินทวงสถาปนิกหนุ่มหล่อ มาช่วยรับร่างเธอเอาไว้ได้ทันเพียงวินาทีแรกที่สบตากันทั้งสองก็รู้สึกคุ้นเคยกันอย่างประหลาดเหมือนว่าทั้งสองต่างรอคอยกันมานานแต่แล้วทั้งสองก็ต้องแยกย้ายกันไปเพราะอินทวงศ์มาที่นี่เพื่อมารับกำไรมากแทนคุณหญิงซับมณีคุณย่าของเขาที่ได้จองซื้อกำไรเอาไว้เพียงคืนแรกที่กำไรมาก เข้าไปอยู่ในบ้านของอินทวงศ์คุณหญิงซับมณีกับอเนมณีอาของอินทวงก็เจอดีเข้าเพราะกำไลสีทองวงสวยแปรเปลี่ยนเป็นมือผีคืบคลานไปมาเหมือนกับว่ามันกําลังตามหาเจ้าของซึ่งก็คือดวงวิญญาณริ้วทองที่ถูกกักขังอยู่ใต้าสาน้ำภายในวังตินชาตินั่นเองริ้วทองเฝ้ารอคอย ให้มีใครมาช่วยปลดปล่อยเธอออกไปแล้วความต้องการของเธอก็กำลังจะเป็นจริงเมื่ออินทวงเดินทางมาพบอินทนินแม่ของเกล้ามาศที่วังตินชาติเพื่อปรับปรุงวางเก่าแก่แต่เหตุผลที่แท้จริงของอินทนินก็คืออยากให้อินทวงได้ทำความรู้จักกับเกล้ามาศระหว่างที่อินทวงกับอินทนินเดินชมรอบวางกันอยู่นั้น หม่อมเจ้าหญิงพรณีหญิงชาราผู้เป็นทวดของกล้าวมาศก็เกิดอาการคลุ้มคลั่งขึ้นมากล้าวมาศกับเหล่าคนใช้ช่วยกันจับร่างหญิงชาราเอาไว้จนกล้าวมาศพัดตกลงไปในน้ําอินทวงศ์กระโดดลงไปช่วยอย่างไม่คิดชีวิตและแล้วสร้อยพระที่ลำคอของอินทวงศ์ก็ช่วยปลดปล่อยมนุคุณใส ที่กักขังดวงวิญญาณของริ้วทองให้เธอได้รับอิสระอีกครั้งในคืนนั้นริ้วทองก็ไปจัดการกับเกล้ามาดหรืออีรำพาคนที่ฆ่าและกักขังดวงวิญญาณของเธอเอาไว้อย่างโหดเหี้ยมแต่โชคดีที่ภรณีเข้ามาเสียก่อนริ้วทองจึงหยุดทําร้ายเกล้าม้ดไปช่วยขณะริ้วทองมีความเกรงใจพรณี เนื่องจากอิงชราผู้นี้เป็นพี่สาวของรำพาเธอเป็นคนเดียวในวังตินชาติที่ทำดีกับเธอและครอบครัวแต่ความแค้นของริ้วทองที่มีต่อรำพาก็ยังไม่จางหายริ้วทองจะแก้แค้นด้วยการทำให้รำพาสูญเสียทุกอย่างเหมือนที่มันเคยทำให้เธอไม่เหลืออะไรเลยพร้อมๆกับที่ริ้วทองจะทำให้อินทวงซึ่งก็คือท่านชายดิเรก กลับชาติมาเกิดจำเธอให้ได้แต่งานนี้ริ้วทองไม่สามารถทำสำเร็จเพียงลำพังได้จึงต้องใช้สวิตาช่วยเหลือเพราะในชาติที่แล้วสวิตาคือล้อมเพชรลูกสาวเจ้าของร้านขายทองที่ดีเรกไปสั่งทำกำไรมากสวิตากับริ้วทองมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันทุกครั้งที่วิญญาณริ้วทอง อยากจะสัมผัสไออุ่นจากร่างกายของชายคนรักริ้วทองจะให้สาวิตาใส่กำไรมาดแล้วเธอก็จะเข้าสิงร่างสาวิตาได้สวิตาก็ยินยอมตกเป็นทาสของริ้วทองหลังจากที่สวิตาได้พบสมุดบันทึกของล้อมเพชรผู้เป็นทวดของเธออยู่กับโครงกระดูกของบุคคลน,นิรนามทำให้สวิตาได้รู้ความจริงบางอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตชาติ สวิตาพยายามเผาสมุดเล่มนั้นทิ้งแต่แปลกที่ความร้อนจากเปลวไฟไม่สามารถทำลายได้สวิตาจึงต้องเก็บความลับไว้กับตัวเองและทำดีกับริ้วทองเพื่อให้ตัวเองได้สิ่งที่ต้องการตามที่ริ้วทองบอกและหนึ่งในนั้นก็คืออินทวงทางด้านกล้ามมัดนับวันยิ่งเกิดเรื่องราวประหลาดขึ้นกับเธอและครอบครัว และจะต้องเกี่ยวกับกำไรมากไม่ว่าจะเป็นการที่อินทนินจับได้ว่าทัศนะแฟนเด็กที่กำลังคบหากันแอบมีสัมพันธ์กับแทมมี่ดาราสาวหุ่นเซ็กซี่แทมมี่ก็ใส่กำไรมากไว้ที่ข้อมือโดยที่แทมมี่ไม่รู้เรื่องว่ากำไรมาได้อย่างไรอีกเหตุการณ์คือในงานเดินแบบเครื่องประดับที่กล่าวมารับหน้าที่เป็นนางแบบใส่กำไรมาส ระหว่างที่เดินอยู่นั้นกล้าวมาดก็ถูกผีริ้วทองสิงแล้วดึงกระชากเสื้อผ้าหวังจะให้อีรัพาอับอายแต่อินทวงมาช่วยบังไว้ทันเขาเป็นคนเดียวที่เห็นภาพกล้าวมาดถูกพลังงานบางอย่างเล่นงานอินทวงจึงเชื่ออย่างสนิทใจว่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับกล้าวมาดไม่ใช่เรื่องธรรมดาหลังจากนั้นเป็นต้นมาอินทวง จึงกลายเป็นผู้ช่วยเกล้าวมากในการหาคำตอบว่าเกิดอะไรขึ้นกับเธอร่วมกับพริมเพื่อนสนิทอารมณ์ดีของกล้าวมากพวกเขาหาคำตอบไปพร้อมๆกับการได้รู้เรื่องราวในอดีตจากพรณีว่าริวทองชื่อที่สลักอยู่ในกํำไลมากคือลูกสาวคณะหุ่นกระบอกในรวยที่ย้ายเข้ามาอยู่ในวังตินชาติตามคำเชิญของเสด็จในกรมของเจ้าวัง และเป็นพระบิดาของรำพาและพรณี Harmon, เพียงวันแรกที่ครอบครัวริ้วทองเข้ามาอยู่ในวังก็เกิดปัญหากับรำพาเหตุเพราะนางรื่นแม่ของริ้วทองแอบพูดนินทาความหญิงยโสของรำพาเจิมคนใช้คนสนิทของรำพาได้ยินเข้ารำพาไม่พอใจอย่างมากและไม่ต้องการให้ใครมาวางตัวใหญ่ในวังของเธอก็เลยจะสั่งสอนนางรื่น แต่ริ้วทองไม่ยอมให้ใครทำร้ายแม่รำพาจึงจัดการสั่งสอนริ้วทองเองรำพากับริ้วทองจึงไม่ถูกกันตั้งแต่นั้นเป็นต้นมารวมทั้งปรุงพี่ชายไม่แท้ของริ้วทองซึ่งนายรวยและนางรื่นรับเข้ามาเลี้ยงตั้งแต่เด็กปรุงหลงรักริ้วทองมานานแล้วแต่ไม่กล้าสแสดงออกเมื่อถึงวันนี้ที่ริ้วทองเริ่มมีใจให้ชายอื่น ปรุงจึงทุกข์ใจมากปรุงในชาติที่แล้วกลับมาเกิดใหม่เป็นพระปราบพระปราบจำเรื่องราวในอดีตได้จึงกลับมาเพื่อช่วยวิญญาณริ้วทองไม่ให้ก่อกรรมทำเข็นอีกแต่ริ้วทองไม่ฟังเธอยังคงตามเล่นงานกล้าวมาดด้วยมาพร้อมกับทำทุกอย่างเพื่อทำลายคนที่กล้าวมาดรักส่วนกล้าวมาดสืบหาความจริงเรื่องประวัติของคนชื่อริ้วทอง จนไปพบโครงกระดูกผู้หญิงอยู่ในสระน้ำกลางวังตินชาติกล่าวมาดมั่นใจว่าโครงกระดูกนั้นเป็นของริ้วทองแต่เธออยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับริ้วทองกันแน่ในอดีตความบาดหมางกันของริ้วทองกับรำพายิ่งทวีคูณขึ้นเมื่อริ้วทองได้พบกับหม่อมเจ้าดิเรกสุพมาศหนุ่มหล่อคู่หมายของรำพาแต่ดิเรก คิดกับรำพาเป็นเพียงน้องสาวเท่านั้นและที่สำคัญดีเรกกับริวทองเคยเจอกันมาก่อนที่ต่างจังหวัดตอนนั้นดีเรกได้ช่วยชีวิตริ้วทองจากเหล่าโจรทั้งสองค้างึ้นในป่าด้วยกันและเกิดความรักงดงามในใจขึ้นดังนั้นเมื่อดีเรกกับริ้วทองได้มาพบกันอีกครั้งทั้งสองจึงสนิทกันได้อย่างง่ายดายดีเรกได้รับรู้ว่า ริ้วทองกำลังสร้างหุ่นกระบอกนางยี่สุนเพื่อใช้แสดงถวายเสด็จริ้วทองบรรจงสร้างกำไลมาดให้หุ่นกระบอกอย่างประณีตบรรจงเพราะเธออยากได้กำไลทองเช่นนี้บ้างดิเรกอยากเอาใจคนรักจึงสั่งทำกำไลมาดที่ร้านของล้อมเพชรเพื่อนำมามอบให้กับริ้วทองแต่มันสร้างความเศร้าใจให้กับรำพาทว่ารำพารักในศักดิ์ศีของตัวเองมากกว่า จึงไม่เคยจะทําการแย่งชิงดิเรกมาเจิมจึงทําหน้าที่จัดการให้แทนเจ้านายแต่ผลร้ายย้อนกลับสู่รำพาเพระริ้วทองเข้าใจไปว่ารำพาเป็นคนสั่งให้ทำดังนั้นริ้วทองก็ยิ่งอยากเอาชนะรำพาสองสาวจึงผลัดกันเอาชนะซึ่งกันและกันจนสุดท้ายริ้วทองเลือกที่จะยอมมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับดีเรก เพื่อหวังให้ตัวเองได้เป็นสะพ้ยสุภมาตแต่ถมยาแม่ของดิเรกกลับไม่ยอมรับคนไม่มีหัวนอนปลายเท้าอย่างริ้วทองมาเป็นสะพ้ายทว่าดิเรกก็ดึงดันจะรับผิดชอบริ้วทองดิเรกประกาศกับทุกคนว่าริ้วทองเป็นเมียของเขายิ่งสร้างความทุกข์ให้กับรำพาและปรุงปรุงดาบทุกข์ด้วยการดื่มเหล้าทำให้ขาดสติ เธอมีความสัมพันธ์กับพรณีแต่ความจริงแล้วพรณีก็มีใจให้ปรุงมานานแล้วความสุขสมที่ปรุงมอบให้ทำให้พรณีคิดไปเองว่าปรุงมีใจให้เธอพอรณีมีความสุขกับความรักครั้งนี้มากไม่ว่าเวลาจะผ่านไปอีกกี่สิบปีปรุงจะหายไปจากชีวิตไม่เคยหวนกลับมาพรณีก็ไม่เคยลืมปรุงเลยดังนั้นเมื่อท่านทวดพรณี ได้บังเอิญเห็นรูปพระปราบจากมือถือของมาล,ลิเด็กสาวที่บินมาจากเมืองนอกมาอาศัยอยู่กับอามเพื่อนสนิทของกล้าวมาศเป็นการชั่วคราวท่านทวดพระณีร่ำร้องขอให้กล้าวมาศพาไปพบพระปราบที่วัดกล้าวมาจึงรู้ความจริงแล้วว่าพระปราบเป็นพี่ชายของริวทองกลับชาติมาเกิดท่านทวดพระีพูดคุยกับพระปราบเป็นการส่วนตัว เพราะอยากจะสารภาพบาปที่เคยก่อไว้กับครอบครัวริ้วทองเมื่อสมัยอดีตพรณีรักปรุงมากจึงหึงหวงริ้วทองที่ทำเหมือนให้ท่าปรุงทั้งที่ริ้วทองมีดีเรกเป็นสามีอยู่แล้วพรณีโกรธเกลียดผู้หญิงหลายใจอย่างริ้วทองมากจึงจ้างชาวบ้านนำงูเห่ามาปล่อยในเรือนของริ้วทองหวังจะฆ่าริ้วทองให้ตายแต่คนที่มารับเคราะห์แทน ก็คือพ่อแม่ของริ้วทองความผิดบาปครั้งนั้นฝังใจพรรณีเรื่อยมาโดยหารู้ไม่ว่าขณะที่ท่านทวดพรรณีเล่าให้พระปราบฟังอยู่นั้นวิญญาณของริ้วทองก็ยืนฟังอยู่ด้วยริ้วทองจึงรู้ความจริงแล้วว่าพรรณีไม่เคยจริงใจกับเธอเลยริ้วทองจัดการแก้แค้นพรรณีด้วยการลากหญิงชราไปฆ่ายัางเรือในรวย ที่ตอนนี้กลายเป็นเรือนร้างไปแล้วกล้าวมาดรีบตามไปช่วยแต่ไม่ทันพรณีชดใช้เวรกรรมของตัวเองไปส่วนริ้วทองถูกพระปราบดึงวิญญาณไปกักขังไว้ในบาดพระแล้วใช้ธรรมะกล่อมกลาวจิตใจของริ้วทองในเหตุการณ์ครั้งนี้อินทนินก็มาร่วมอยู่ด้วยอินทนินจึงรู้ว่าที่วังตินชาติ มีผีร้ายจริงๆตามที่เธอเคยกลัวทัศนะรีบใช้โอกาสนี้กล่อมให้อินทนินยอมขายวังตินาชาติให้กับอนักนักธุรกิจชื่อดังเป็นพ่อของอามและอนาวินพี่ชายอนาวินมีใจรักเพศเดียวกันและตอนนี้เขาก็กำลังหลงรักทัศนะมากอนาวินกับทัศนะแอบคบกันโดยที่อินทนินไม่รู้ อนาวินมีข้อเสนอว่าถ้าทัศนะสามารถช่วยให้พวกเขาได้วังตีนชาติจะมีเงินตอบแทนให้อย่างงามแต่ทัศนะก็ทํทำไม่สำเร็จสักทีสวิตารู้เขา้าจึงมาร่วมมือกับทัศนะแต่มีข้อแม้ว่าทัศนะจะต้องไปขโมยกำไรมามาจากพระปราบทัศนะก็ยอมทำให้แต่เขาก็พลังมือทำให้พระปราบได้รับบาดเจ็บสาหาัส หัวใจหยุดเต้นไปวิญญาณริ้วทองรับรู้ว่าพระบาทมรณะภาพแล้วก็โกรธทัศนะมากดังนั้นเมื่อทัศนะช่วยเอากำไลไปใส่ข้อมือของอินทนินพอผีริ้วทองเข้าสิงอินทนินก็จัดการเซนขายวังกล่าวมาก,กับอินทนินต้องสูญเสียวังที่รักไปแล้วริ้วทองก็จัดการฆ่าทัศนะตายอย่างโหดเหี้ยม กล่าวมามั่นใจว่าเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นจะต้องเกี่ยวกับริ้วทองเธอกลุ้มใจมากที่นับวันริ้วทองยิ่งโหดร้ายเหมือนที่สวิตาก็รู้สึกเธออ่านเนื้อหาที่อยู่ในสมุดบันทึกของล้อมเพรแล้วก็แน่ใจว่าถ้าริ้วทองรู้ความจริงเกี่ยวกับล้อมเพรสวิตาจะต้องเดือดร้อนไปด้วยเพราะว่าในอดีตล้อมเพรปรารถนาอยากครอบครองท่านชายดีเรก นับตั้งแต่วันที่ล้อมเพรได้พบกับเขาล้อมเพรอยากเป็นสไปยวังสุภาตาศเพื่อจะได้หนีไปให้ไกลาจากเตี่ยจอมดุร้ายล้อมเพรอาศัยอยู่กับเตี่ยตามลำพังสองคนมาตั้งแต่เด็กหลังจากที่แม่ทิ้งไปกับชูรักเตี่ยก็เอาความเกลียดความโกรธทั้งหมดมาลงที่เธอแต่แล้วชีวิตของล้อมเพรก็ไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเพราะเหมยก,กุยญาติห่างๆของล้อมเพร มาขออาศัยอยู่ด้วยเหมยกุยมีใจรักล้อมเพชรมากกว่าคำว่าญ,ญาติดังนั้นเหมยกุยจึงช่วยล้อมเพชรใช้วิชาอาคมที่รับสืบทอดมาจากแม่ช่วยทำให้ล้อมเพชรได้ครอบครองท่านชายดิเรกสมใจดิเรกลุ่มหลงล้อมเพชรอย่างหนักถึงกับพาเข้ามาในวังสุพมาศในฐานะเมียสร้างความแปลกใจให้ทุกคนโดยเฉพาะรำพา เธอไม่เชื่อว่าคนที่ไม่เคยรักใครง่ายๆอย่างดีเรกจะเปลี่ยนใจจากริ้วทองไปรักลอมเพชรง่ายดายเช่นนี้รำภาจึงพยายามค้นหาความจริงว่าเกิดอะไรขึ้นกับดีเรกแต่เรื่องนี้ริ้วทองไม่รู้เรื่องเพราะตอนนั้นเธอถูกหม่อมเจ้าอัธรัสพี่ชายของพรณีและรำภาลักตัวไปทำร้ายด้วยความแค้นที่ริ้วทองไม่รักเขาต่อริ้วทอง ถูกอัทธรัตเล่นงานอย่างหนักจนเกือบตายแต่ดีที่มีชาวบ้านโผล่มาช่วยไว้ได้ทันชาวบ้านช่วยรักษาริ้วทองไว้พักใหญ่ริ้วทองจึงหายตัวไปจากวังตินชาติปรุงเป็นห่วงริ้วทองมากก็เฝ้าตามหาริ้วทองไปทั่วทุกแห่งส่วนดาําภาแน่ใจแล้วว่าดิเรกถูกล้อมเพชรท้ำสเสน่ส่จึงหาทางช่วยเหลืออย่างสุดความสามารถ แล้วก็ค้นพบวิธีให้ดีเรกดื่มน้ำมนจากเหมอใสาขาวแล้วก็ได้ผลฤทธิ์คุณใสหลุดออกจากตัวของดีเรกล้อมเพชรกับเหมยกุยหนีไปแต่ร่างกายของดีเรกถูกอิทธิฤทธิ์อาคมทำร้ายมากเกินไปจนไม่สามารถมีชีวิตอยู่ได้อีกต่อไปก่อนสิ้นใจดีเรกได้เห็นความเสียสละและน้ำใจของรำพาที่ช่วยเหลือเขา แม้ว่าเขาจะไม่เคยรับรักรำพาตอบแต่รำพาก็ไม่เคยเรียกร้องดิเรกตั้งจิตอธิษฐานขอไปตอบแทนความรักของรำพาในชาติหน้านี่จึงเป็นสาเหตุให้รำพากับดิเรกกลับมาพบเจอและได้ช่วยเหลือกันอีกในชาตินี้ซึ่งสิ่งที่กล้ามากกับอินทวงศ์พยายามช่วยเหลือกันก็คือทำอย่างไรให้ริ้วทองเลิกผูกพยาบาทและยอมไปผุดไปเกิด และแล้วอินทวงศ์ก็ได้พบสมุดบันทึกของล้อมเพชรเข้าเขาจึงรู้ความจริงว่าที่ผ่านมาสวิตารู้เรื่องดีทุกอย่างและสวิตาก็รู้ด้วยว่ารำพาไม่ได้เป็นคนฆ่าริ้วทองอย่างที่ริ้วทองเข้าใจแต่เป็นเพราะล้อมเพชรกับเหมยกุยโกรธแค้นรำพาจึงทำพิธีส่งผีให้มาเข้าสิงรำพาแล้วให้รำพาไปฆ่าริ้วทองตาย อินทวงศ์นำเรื่องนี้ไปบอกริ้วทองในขณะที่เธอกำลังจะฆ่ากล้าวมาดโดยมีพริมกับอาร์มไปช่วยกล้าวมาดแต่ริ้วทองไม่อยากจะเชื่อสิ่งที่อินทวงศ์บอกพระปราบจึงปรากฏตัวขึ้นและเป็นผู้นำพากล้าวมาดกับริ้วทองไปเห็นเหตุการณ์ในอดีตริ้วทองก็เลยรู้ว่าความเกลียดแค้นที่เธอมีต่อท่านหญิงรำพาบดบังสติของเธอ เธอจึงไม่รู้ว่าใครคือคนดีหรือคนเลวริ้วทองไปจัดการฆ่าสาวิตาตายก่อนจะไปตามทางของเธอพระปราบเป็นผู้นำโครงกระดูกของริ้วทองออกไปทุดงด้วยทันทีที่สาวิตาขาดใจสมุดบันทึกของล้อมเพชรก็เกิดไฟลุกโชนขึ้นเผาตัวเองเป็นไปตามคำสาบของเหมยกุยเพราะในอดีตหลังจากที่ล้อมเพชรกับเหมยกุย แกแค้นลำพาสสำเร็จแล้วทั้งสองออกเดินทางไปใช้ชีวิตอยู่กันตามลำพังล้อมเพชรได้พบกับดํารงหนุ่มใหญ่รูปงามและร่ำรวยมากล้อมเพชรพาดํารงมาทําเรื่องบัตรสีภายในเรือนสร้างความโกรธแค้นให้เหมยกุยเหมยกุยตัดสินใจทําพิธีลงยันไว้กับสมุดบันทึกเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่จะเปิดโปงความเลวของล้อมเพชร ก่อนจะฆ่าตัวตายไปเมื่อทุกอย่างคลี่คลายพริมกับอาร์มลองเปิดใจคบกันดูส่วนอินทนินจัดการทำให้วังตินชาตกลับมาเป็นของเธออินทวงก็สู่ขอเกล้าม้าก,กับอินทนินครอบครัวของทั้งสองฝ่ายก็ยินดีกันอย่างยิ่งแต่ก่อนที่งานมงคลจะเริ่มอินทวงกับเกล้ามาาได้นำกำไลไปหล่อเป็นพระพุทธรูป อุทิศบุญให้กับริยวทอง